สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะบรรยากาศในคลิปนี้นะคะอาจจะดูแตกต่างออกไปสักนิดนึงค่ะแต่ว่าตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกที่นอนกันค่ะคือถ้าเกิดใครจําได้นะคะในคลิปที่บ้านเขาใหญ่เนาะตอนที่ทําโฮมทัวร์เขาใหญ่ไปนะคะก็ได้เล่าไปแล้วว่าเรามีการเลือกที่นอนของคอมฟี่นะคะมาไว้ที่บ้านเขาใหญ่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่ไปที่โชว์รูมของคอมฟี่เขานะคะเราก็ได้ทราบว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้แค่ผลิตของเขาเองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์อิตาเลียนที่ชื่อว่า Magniflex ค่ะซึ่งเราได้ยินชื่อเสียงของ Magniflex มานานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าเออมันมีในเมืองไทยด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะไปทดลองนอนได้นะคะเอาจริงถามว่าทำไมเราจะต้องเลือกที่นอนดีๆกันด้วยสำหรับโมเมเลยนะตั้งแต่เทิร์น40คือรู้เลยว่าจุดเปลี่ยนชีวิตมันอยู่ตรงการนอนคุณผู้ชมเราเป็นคนที่ประสบอาการปวดหลังแบบจริงจังในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นด้วยความสะสมของการที่เคยใส่ส้นสูงเยอะใส่ส้นสูงตลอดเดินสับฉับฉับแบบไม่สนใจโลกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือการที่เราไม่เคยลงทุนกับที่นอนจริงๆจังๆค่ะหลังจากที่ไปนอนที่นอนคอมฟี่ที่เขาใหญ่บ่อยๆแล้วอะจนเรียนรู้ว่าเฮ้ยที่นอนดีมันเป็นแบบนี้นี่เองเราก็เลยคิดว่ามันถึงเวลานะคะที่จะเปลี่ยนที่นอนที่กรุงเทพด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ยังปูผ้าอยู่แต่เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่าที่นอน Magniflex รุ่นที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะมันมีความน่าสนใจยังไงมันดียังไงแล้วมันช่วยเรื่องของอาการปวดหลังของเราได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันแน่นอนค่ะก่อนจะไปฟังรายละเอียดแบบเต็มๆนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทําให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่นอนนั้นมีกี่ประเภทต่างกันอย่างไรสำคัญชไหนกับคนปวดหลังอย่างดิฉันค่ะเสกให้ผ้าปูที่นอนหายไปเหลือแต่ความดีของที่นอนที่เราเลือกมานะคะจาก Magniflex นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะชื่อว่า Magniflex Dolce Vita Dual 10นั่นเองนะคะจำง่ายๆว่าเป็น Dolce Vita ละกันเนาะซึ่งคำว่า Dolce Vita ในภาษาอิตาเลียนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือน A Beautiful Life เนาะคือชีวิตที่สวยงามนะคะเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันแบบ Dual ยังไงอะไรยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันเรียนรู้กันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของที่นอนค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเหมือนโมเมอ่ะตอนซื้อที่นอนว่าตกลงแล้วว่าเราต้องซื้อที่นอนประเภทใดคุณผู้ชมประเภทที่นอนยอดนิยมตอนนี้นะคะมันก็จะมีอยู่4แบบด้วยกันค่ะที่ผู้หญิงอย่างเราก็คือฟังแล้วงงเวอร์ว่าตกลงแล้วฉันต้องตกอยู่ในประเภทไหนแบบแรกนะคะก็คือที่นอนที่เรียกว่าแบบ Pocket Spring ค่ะแบบที่2นะคะก็คือที่นอนยางพาราหรือว่าที่นอน Latex นะคะแบบที่3เรียกว่าที่นอน Memory Foam ค่ะและแบบที่4นะคะก็คือที่นอน Hybrid ค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยช่างมันเหอะจะเป็นที่นอนชนิดใดขอให้มันนอนได้ก็โอเคสมัยก่อนดิฉันก็เป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่ามาค้นพบว่าการเลือกที่นอนให้มันเหมาะกับสรีระของเรานะคะว่าเราเป็นคนน้ำหนักเยอะน้ำหนักน้อยมีความแอนของหลังหรือไม่อะไรยังไงอะไรเงี้ยมันช่วยเซฟร่างแล้วก็เซฟค่ากายภาพบำบัดของเราได้มากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงละกันว่าที่นอนแต่ละแบบเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างค่ะอย่างแรกที่บอกไปนะคะก็คือที่นอนแบบ Pocket Spring ค่ะที่นอนแบบ Pocket Spring นะคะมันจะมีเอกลักษณ์ก็คือมันจะมี Spring อ่ะหรือว่า Coil Spring นะคะหน้าตาเป็นแบบเกลียวๆเนาะ Spring ปกติที่เรานึกถึงพอนึกถึง Spring มันก็จะหน้าตาแบบนั้นแหละเขาจะห่อหุ้มด้วยผ้านะคะไม่มีลวดแล้วก็ไม่มีเหล็กติดอยู่ด้วยกันเวลานอนลงไปด้วยความที่มันเป็นสปริงคุณผู้ชมมันจะสามารถ bounce back นะคะหรือว่ามีความแบบคืนรูปได้ง่ายคืนรูปได้ดีมันจะมีความรู้สึกเด้งหน่อยค่ะคือถ้าที่นอนที่แบบรู้สึกแบบหย่อนตัวลงไปแล้วไม่ได้จ่อมมาเนื้อออกมาเป็นการแบบบึ้งมีความเด้งนิดนึงนะคะอันนี้ให้สังเกตได้เลยว่าเป็นที่นอนสไตล์ pocket spring ที่เขาบอกว่า pocket spring เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คือมันสามารถที่จะแยกกันกระจายน้ําหนักได้ตามสรีระของเราเพราะมันไม่ใช่สปริงตัวเดียวแต่มันเป็นสปริงจํานวนมากนึกออกไหมตรงไหนที่มันกดมากกว่าหรือเรามีการเอียงมากกว่าเป็นจังหวะนอนตะแคงแล้วเป็นหัวไหล่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกระจายน้ําหนักไปในบริเวณนั้นๆได้นะคะซึ่งมันสร้างความสมดุลของการนอนแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้นอนคนเดียวค่ะนอนแบบมีคู่ข้างๆด้วยนะคะการที่มันเป็น Pocket Spring เนี่ยนะคะมันจะลดการสั่นนะคะแล้วก็การเคลื่อนที่ของที่นอนทั้งชิ้นเนาะก็คือมันจะขยับแค่บางส่วนนะคะทำให้เราไม่รบกวนคนข้างๆเวลาที่เรานอนแล้วมีการพลิกตัวอะไรแบบนี้ที่นอน Pocket Spring นะคะก็เลยดีกว่าที่นอน Spring ธรรมดาเพราะว่าที่นอน Spring ธรรมดามันจะแข็งแล้วมันก็จะไม่ค่อยกระจายน้ำหนักค่ะเขาบอกมาเลยนะคะว่าที่นอน Pocket Spring เนี่ยเป็นสไตล์ที่เหมาะกับคนที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครกังวลเรื่องน้ำหนักอาจจะเป็นคนที่มีน้ำหนักสูงถึง100 กิโลอะไรอย่างเงี้ยลักษณะของ
ของที่นอน Pocket Spring อ่ะน่าจะเหมาะกับคุณมากที่สุดแต่มันก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมดนะคะสำหรับที่นอน Pocket Spring เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างอาทิว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรานอนกดทับท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆนะคะที่นอน Spring มันก็จะมีความยุบตัวลงไปนะคะแล้วก็เหมือนแบบเสื่อมสภาพอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่นอนมันก็จะมีความเป็นแอ่งได้นะคะแล้วก็เริ่มนอนแล้วรู้สึกปวดอันนี้เป็นปัญหาของดิฉันกับที่นอนเก่าก่อนเปลี่ยนมาเจอ Magniflex เลยอีกเรื่องนึงที่น่ากลัวค่ะก็คือถ้าผ้าข้างบนมันเสื่อมสภาพนะคะแล้วก็ Spring เนี่ยมันสามารถแบบแทงขึ้นมาได้เนื่องจากมันมีความเป็น Spring ถูกมั้ยคุณเคยเห็นมั้ยที่นอนเก่าๆที่แบบ Spring โผล่ขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็อาจจะนอนแล้วแบบแทงตัวเราได้นะคะอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวเลยแล้วส่วนใหญ่ที่นอน Pocket Spring นะคะจะเป็นที่นอนที่มีน้ำหนักเยอะมากเคยเจอที่นอนที่แบบยกเปลี่ยนผ้าปูที่นอนไม่ไหวไหมคะอันเก่าของดิฉันน่ะมันใช่เลยเป๊ะแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าเมนเทนส์ลำบากจะทำความสะอาดดูดไล่ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็วุ่นวายไปหมดนะคะเพราะว่ามันมีน้ำหนักเยอะค่ะแบบที่2นะคะก็คือที่นอนยางพาราค่ะอันนี้เราก็ได้ยินกันบ่อยนะคะหรือว่าเราจะเรียกเขาว่าที่นอนลาเท็กซ์หรือว่าเลเท็กซ์นะคะแล้วแต่ว่าออกเสียงแบบไหนเนาะที่นอนยางพาราเนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันก็คือยางพาราธรรมชาติ 100% หรือว่ายางพาราสังเคราะห์นะคะยางพาราธรรมชาติมันจะมีอายุการใช้งานที่มากกว่ายางพาราสังเคราะห์อยู่แล้วนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยที่นอนยางพารามันจะมีความยืดหยุ่นมีความระบายอากาศได้ดีอันนี้ก็รองรับน้ำหนักได้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นมีความ flexible นะคะใครที่น้ำหนักเยอะนะคะก็สามารถที่จะนอนที่นอนยางพาราได้เหมือนกันค่ะสำหรับข้อเสียของที่นอนยางพารานะคะก็คือแน่นอนว่าด้วยความที่มันไม่มีสปริงแต่ละที่เนาะมันเป็นเหมือนยางแผ่นเดียวเพราะฉะนั้นคนนึงขยับอีกคนก็รู้สึกนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนมักจะมีปัญหาว่าแฟนฉันขยับฉันก็ตื่นหรือลูกฉันนอนดิ้นฉันก็ตื่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นที่นอนยางพาราที่มันไม่ได้แอบสอบเรื่องของแรงกดทับเท่าไหร่ข้อเสียหนึ่งข้อนะคะที่ค่อนข้างคล้ายกันกับ Pocket Spring นะคะก็คือมันมีน้ำหนักเยอะมากค่ะคุณจะสังเกตได้ว่าที่นอนยางพารามันคือแบบหนักอึ้งนะคะจะเมนเทนส์ก็ลำบากพอๆกับ Pocket Spring เลยและถ้ามาใหม่ๆมันจะมีกลิ่นยางจ้ะคือต่อให้คุณแบบเป็นคนที่ไม่ได้กลิ่นอะไรยังไงก็ตามคุณจะยังได้กลิ่นยางพาราอยู่อันนี้คือเป็นกลิ่นยางพาราธรรมชาตินะซึ่งมันทำอะไรไม่ได้นะคะหลายคนก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ซื้อยางพาราผสมไหมยางพาราผสมอยู่ไปเมื่อสิ้นอายุไขจะเริ่มหื่นจ้ะแม่อันนี้คือฉันรับไม่ได้จริงๆอันนี้ฉันมีปัญหาพูดตรงๆว่าแบบอะไรก็ได้อย่าหื่นอ่ะเพราะการนอนในที่ที่แบบเหมือนมีความรู้สึกหื่นหรืออับชื้นนิดนึงมันแบบนอนไม่หลับอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะประเภทที่3นะคะนั่นก็คือที่นอน memory foam ค่ะอันนี้เราเริ่มได้ยินกันบ่อยมากขึ้นนะคะที่นอน memory foam ค่ะเป็นวัสดุที่ทำมาจาก polyurethane นะคะซึ่ง polyurethane เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่ทาง NASA เขาคิดค้นมาทำเบาะสำหรับนักบินอวกาศเพื่อลดเรื่องของการกดทับอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายน้ำหนักได้ดีทีนี้พอมัน work กับนักบินอวกาศเนี่ยเขาก็เอามาใช้ต่อกับอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาะรถหรือว่าที่นอนนั่นเองเนื่องจากที่นอน memory foam นะคะมันมีข้อดีค่อนข้างเยอะเลยนะหลังๆเราก็เลยจะเห็นที่นอน memory foam เยอะขึ้นมากนะคะข้อแรกเลยคือมันรู้สึกว่ามันโอบอุ้มร่างกายของเราโอบอุ้มสรีระของเราได้ดีนะคะมันจะเหมือนแบบ zero gravity อ่ะก็คือรู้สึกเหมือนว่าแบบมันพอดีกับตัวเรามากๆคือมันจะไม่ใช่แผ่นตรงๆแบบเนี้ยมันเหมือนมันรับแรงกดทับของร่างกายแต่ละคนได้ดีนะคะมันก็เลยชื่อว่า memory foam เนี่ยคือมันเหมือนแบบจำร่างกายของเรานะคะซึ่งอันเนี้ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีช่องว่างระหว่างแบบหลังที่เรานอนกับที่นอนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะปรับตามสรีระร่างกายของเราเลยใครนอนตะแคงนะคะหัวไหล่ทิ่มลงไปมันก็จะลงไปเฉพาะช่วงนี้แล้วก็อื่นๆเนี่ยมันก็จะไม่มีช่องโหว่ไม่มีแก๊ปนะคะอันนี้ก็เลยจะเหมาะกับคนที่อาจจะมีอาการเรื่องของปวดหลังปวดตัวนอนที่นอนอะไรก็ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขามีความสามารถในการซับแรงกระแทกได้ดีนะคะก็คือถ้าเกิดมีคู่ข้างๆที่นอนอยู่เนี่ยที่นอน memory foam นะคะเขาซับแรงกระแทกได้ดีนะใครที่ชอบนอนพลิกตัวบ่อยๆกลัวคนข้างๆตื่นเนี่ยแนะนำให้ใช้ memory foam นะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้แบบแรงสั่นสะเทือนอ่ะไม่ค่อยไปถึงคนข้างๆเท่าไหร่คือพลิกตรงไหนแรงสะเทือนก็อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับแรงกระแทกได้ดีข้อนี้เป็นข้อดีมากๆแล้วก็ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราแล้วก็ไรฝุ่นด้วยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อดีที่หลายๆคนที่เป็นภูมิแพ้จะชอบ memory foam ถามว่ามีข้อเสียบ้างไหมพูดข้อดีไปเยอะแยะนะคะเขาบอกว่าข้อเสียก็อาจจะมีอยู่บ้างถ้าเกิด memory foam เป็น memory foam ในเกรดที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะนอนแล้วรู้สึกร้อนเนื่องจากว่าตัวเราจ่อมลงไปอยู่ในที่นอนนะคุณผู้ชมถ้าเกิด material มันไม่ดีอะค่ะมันจะเหมือนดูดซับเอาความร้อนของร่างกายเราแล้วก็เอาไปพักไว้ในที่นอนใช่ป่ะแล้วมันก็กลับมาไงมันจะนอนแล้วรู้สึกอึดอัดหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะมากๆอะค่ะ
ตอนแรกๆนอนลงไปมันจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนที่นอนนี้ไม่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องปรับตัวแป๊บนึงนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเหมาะกับคนที่น้ำหนักเยอะเหมือนกันที่นอนประเภทสุดท้ายนะคะก็คือที่นอนไฮบริดนะคะไฮบริดก็คือการผสมผสานหลายๆอย่างที่เราพูดไปตอนต้นเนี่ยเข้าด้วยกันค่ะซึ่งที่นอนไฮบริดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือตัวที่อยู่ที่เขาใหญ่นะคะอันคอมฟี่คลาวด์อัลติโมตัวนั้นเนี่ยเป็นที่นอนไฮบริดค่ะซึ่งเราไปลองนอนแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันฟินมากจนเรารู้สึกอยากเปลี่ยนที่นอนที่มันมีอยู่อันเก่าที่อายุแบบน่าจะประมาณ10กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันมากลายเป็นรุ่นใหม่เนาะที่นอนไฮบริดนะคะโดยเฉพาะของคอมฟี่เนาะที่เราได้มีโอกาสใช้มาสักระยะหนึ่งจนชอบแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเลือกวัสดุหลายๆอย่างมาผสมกันนะคะอย่างของคอมฟี่เองเขาเลือกที่เหมาะกับร่างกายของคนเอเชียโดยเฉพาะนอกเหนือจากสรีระแล้วนะคะยังเป็นพฤติกรรมการนอนโรคของการนอนอะไรต่างๆนะคะเขาก็ไปทำรีเสิร์ชเหล่านั้นมาจนทำที่นอน Cloud Ultimo จากคอมฟี่มานะคะก็จะเป็นการผสมผสานเจ้าตัว Cooling Memory Foam นะคะเข้ากับ Micro Pocket Spring ได้ยินคำว่า Micro มาอยู่หน้าคำว่า Pocket Spring มั้ยคุณผู้ชมตัว Cloud Ultimo ค่ะจะเป็นการจับรวมกันนะคะของข้อดีของที่นอน memory foam แล้วก็ที่นอนแบบ pocket spring มานะคะมาพัฒนาเนาะคือเขาใช้คำว่า cooling memory foam แปลว่าเป็น memory foam ที่เรานอนไปแล้วมันจะระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนอย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อเสียของ memory foam อยู่บ้างถ้าเกิดเป็นเกรดที่ไม่ดีก็คือจะนอนแล้วร้อนแต่อันนี้ทางคอมฟี่เขาใช้ cooling memory foam นะคะที่เป็นเกรดที่ดีมากๆก็เลยทำให้นอนแล้วไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็ไปใช้ร่วมกับ micro pocket spring ค่ะมีคำว่า micro อยู่ข้างหน้านะคะก็คือเรียกว่าเขาย่อยไอ้เจ้าตัว pocket spring ให้มันมีความเล็กลงไปอีกนะคะเพื่อกระจายน้ำหนักให้ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นที่นอนอันนั้นมันจะเป็นลักษณะนุ่มแน่นคือมันมีความนุ่มของ memory foam แต่ว่ามันมีความแน่นของ pocket spring เข้าใจใช่ไหมมันก็จะนอนแล้วไม่ปวดตัวไม่ปวดหลังไม่รู้สึกแบบอิดโรยคือนอนแบบหลับสบายมากๆจริงๆถ้าพูดถึงข้อเสียของไฮบริดมีไหมเราจะไม่ชมอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องบอกตามความจริงด้วยว่าข้อเสียมันก็จะมีอยู่ตรงที่ราคามันจะค่อนข้างสูงนิดนึงค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีที่เอามาใช้แล้วก็วัสดุที่เลือกมาใช้นะคะมันจะต้องดีจริงๆเนาะไม่อย่างนั้นอ่ะมันก็จะแทนที่จะได้ข้อดีของทั้งสองวัสดุมันจะได้ข้อเสียของทั้งสองวัสดุไงคุณเข้าใจใช่ไหมมันก็เลยจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะเขาต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เขาเลือกมามันเป็นข้อดีของทั้งสองแบบแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีทั้งตัว pocket spring แล้วก็ memory foam ด้วยเรียกว่าเล่าซะยืดยาวนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะว่าที่นอนลักษณะไหนมันถึงเหมาะกับคุณนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเพราะหลายคนน่ะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยแล้วก็มีฟูกอะไรก็นอนไปแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็คือตื่นมามีอาการทางสรีระที่ไม่ happening อย่างเราอย่างปวดหลังอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะก็เอาข้อมูลนี้ไปพิจารณาเพิ่มเติมแต่ทีนี้ขอพูดถึงMy Dolce Vita Duo 10นิดหนึ่งนะคะคุณ Magniflex คนนี้ที่เราเลือกมาไว้บ้านกรุงเทพซึ่งจริงแล้วอะเราต้องบอกว่าเราใช้เวลาอยู่มากกว่าบ้านเขาใหญ่เพราะบ้านเขาใหญ่เนี่ยเราไปช่วงวีคเอนด์ใช่ปะแต่ว่าบ้านกรุงเทพเนี่ยคือบ้านที่อยู่ทำงานไถนาถ่ายภาพเพลินออกไปทำอีเวนต์อะไรแล้วต้องกลับมานอนตลอดเวลาใส่ส้นสูงมาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องกลับมานอนที่นอนที่มันเป็นที่นอนแบบใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อแรกเลยที่เราเลือก Magniflex อะเพราะว่า history ของความเป็น Magniflex คือเขาเป็นแบรนด์อิตาเลียน 100% นะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคือผลิตในอิตาลีนะคะไม่ได้เป็นการชิปมาแล้วมาประกอบในไทยหรือว่ามีโรงงานอยู่ที่ไทยอะไรใดๆทั้งสิ้นคืออิตาเลียนเมด 100% เข้ามาจากเมืองปราโตนะคะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นทัสกานีค่ะเมืองปราโตเนี่ยค่ะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของความชำนาญด้านการผลิตสิ่งทอทั้งหมดเลยค่ะคือเนื้อผ้าอะไรใดๆที่มาจากแถวนั้นเนี่ยนะคะต้องเป็นผ้าที่ดีมากๆถ้าเกิดดิฉันได้อะไรจากการมีแฟนที่ทำงานบริษัทอิตาเลียนนะคะดิฉันขอบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นเลิศค่ะคือเข้าใจเลยพอไปอ่านเรื่องราวของ Magniflex อะเพราะว่าบริษัทอิตาเลียนนะโดยเฉพาะบริษัท Magniflex เองอะเขาเชื่อในเรื่องของ excellence ก็คือความเป็นเลิศความแบบที่สุดของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะให้เรามีคุณภาพการนอนที่มันเป็นเลิศที่สุดอะคุณนึกออกไหมอย่างนึงที่เราเรียนรู้หลังจากที่ไปเยี่ยมโชว์รูมของ Magniflex นะคะก็คือเขาได้ธงอิตาลีค่ะแปะอยู่บนที่นอนทุกอันเลยนะคะเขาบอกว่าการที่คุณจะได้ธงอิตาลีเนี่ยนะคะมาแปะอยู่บนที่นอนเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าคุณจะเอามาแปะได้เล่นๆนะคะคือคุณต้องไปขอรัฐบาลนะคะว่าให้เขา approve นะคะว่าอันเนี้ยมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าเหมาะสมที่จะ represent อิตาลีจริงๆอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมถึงจะสามารถเอาธงตราเนี้ยมาติดได้นะคะซึ่ง
มันก็เลยทำให้เรารู้ว่าประเทศที่เขาให้ราคากับงานฝีมือเขามีระดับนะในการพรูฟว่างานฝีมือเนี้ยมันถือว่าอยู่ในระดับไหนนะคะถ้าเราจะพูดกันเรื่อง excellence เนี่ยคือ Magniflex เนี่ยไม่แพ้ใครเลย excellence มากๆจริงๆนั่นก็เลยทำให้เราเชื่อถือแบรนด์แต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าทำไมต้องเป็นที่นอนรุ่นนี้ถูกต้องไหมคะคือ Dolce Vita Duo 10เนี่ยนะคะข้อแรกเลยที่มุมไปสนใจมากๆนะคือคำว่า Duoเขาบอกว่า Duo เนี่ยมาจาก Duo Core Technology ค่ะคือด้านของที่นอนคุณผู้ชมด้านในนะคะมันจะสามารถกลับได้ก็คือมีด้านที่นุ่มแล้วก็มีด้านที่แน่นแล้วกลับได้ในที่นี้ไม่ใช่กลับได้แบบกลับทั้งอันนี่นะคือสามารถแยกครึ่งหนึ่งแล้วกลับได้คือหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติดิฉันนอนฝั่งนี้ดิฉันชอบนุ่มอ่ะดิฉันก็เลือกด้านนุ่มขึ้นอีกคนนึงเขาชอบด้านแข็งเขาก็สามารถที่จะเลือกด้านแข็งของที่นอนขึ้นได้แล้วมันไม่มีข้อต่อตรงกลางเลยค่ะคือเราไม่รู้สึกว่าที่นอนอ่ะมันมีแกปว่าของเธอของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเนียนเป็นชิ้นเดียวกันแต่ว่ามันสามารถเลือกความนุ่มแน่นได้ตามใจชอบเพราะว่ามันเป็น Dual Core Technology แบบนี้นั่นเองคุณก็สามารถที่จะปรับเป็นฝั่งนึงนุ่มฝั่งนึงแน่นหรือว่านุ่มทั้ง2ฝั่งหรือว่าแน่นทั้ง2ฝั่งได้ตามความชอบใจเลยค่ะ Magniflex Dolce Vita Duo 10เนี่ยนะคะเป็นที่นอนแบบ Memory Foam ค่ะก็คืออย่างที่เล่าไปนะคะแต่ละแบบเนี่ยเราจะบอกเลยว่าสำหรับเรานะ Memory Foam เนี่ยถูกกับเรามากที่สุดนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่านอนแล้วมันรับกับสรีระได้ดีมุมเป็นคนนอนตะแคงข้างเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนอยากให้มันสามารถที่จะรับน้ำหนักช่วงหัวไหล่ได้ลงไปลึกหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นช่องไม่เป็นรูโหว่นะคะหลังเหลิงหรือช่วงเอวที่มันมีความโค้งหน่อยเนี่ยที่นอนมันก็จะยังรับอยู่ไม่ได้เป็นแบบตัวเราแล้วก็ที่นอนแบบนี้นะคะคือมันจะต้องแบบแนบไปกับเราอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเลือกที่นอนสไตล์ Memory Foam นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีข้อดีอื่นๆของ Magniflex Dolce Vita Duo 10อีกเยอะเลยค่ะ Magniflex Dolce Vita Duo 10นะคะแบ่งเป็น4ชั้นหลักๆด้วยกันนะมงจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าจะได้เห็นภาพว่าที่นอนมันหน้าตาเป็นยังไงเนาะอย่างแรกเลยนะคะที่ประทับใจก็คือเนื้อผ้าหุ้มที่นอนค่ะใครไม่เคยนอนที่นอนอิตาเลียนบอกเลยว่ายังไม่ถึงที่สุดของที่นอนเพราะผ้าอิตาเลียนมันคือแบบนุ่มมีความแบบเย็นสบายคือถ้าเกิดแอร์เย็นเราก็จะนอนแล้วอุ่นถ้าเกิดอากาศมันร้อนเราก็จะนอนแล้วเย็นดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงแต่ว่าเขาทำได้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผ้าที่ใช้อะมันเป็นผ้า viscose แต่ว่ามันมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า outlast อยู่นะคะคือไม่ใช่ viscose ธรรมดาทั่วไปมันก็เหมือนเดิมอะผ้าทุกอันมีเกรดหมดเนาะ viscose ธรรมดาก็มีแต่ว่าอันนี้เป็น viscose ที่มีเทคโนโลยี outlast อยู่ด้วยมันระบายอากาศแล้วก็ป้องกันความชื้นเพราะฉะนั้นอะที่นอนมันก็จะไม่ชื้นแล้วก็จะไม่หืดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือระบายอากาศได้ดีทำให้นอนแล้วเย็นชั้นที่2นะคะก็คือ padding นั่นเองอันนี้ก็คือแผ่นเสริมที่นอนค่ะมี anti allergenic breathable fiber ค่ะชื่อมันบอกอยู่ด้วยตัวเองเลยนะ anti allergenic ก็คือการแพ้ถูกต้องไหมแล้วก็ breathable ก็คือหายใจได้มันก็เลยเป็นเส้นใยที่เรียกว่าระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็ไม่เก็บฝุ่นไม่เก็บไรฝุ่นให้อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยสามารถนอนได้สบายแล้วก็จะไม่ได้เกิดอาการแบบฟึดฟัดทึดฮัดเวลานอนนั่นเองค่ะเพราะว่าที่นอนเนี่ยมันช่วยเราไปได้ระดับนึงแล้วอย่างที่บอกว่าเขาเป็นที่นอน memory foam นะคะคือมันไม่ใช่ memory foam ธรรมดาบอกแล้วว่า memory foam ต้องเป็นเกรดที่ดีมากๆนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะร้อนตัวนี้เนี่ยนะคะมันเป็น memory foam เอกสิทธิ์เฉพาะของ Magniflex เลยค่ะมีความหนาถึง5เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรับสรีระของเราได้ดีนะคะแล้วก็เรียกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะนอนตะแคงนอนหงายนอนคว่ำอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะคือมันก็นอนสบายหมดเลยแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะคะก็คือชั้นรองรับน้ำหนักนะคะหรือว่า support level อันเนี้ยเขาจะใช้ชั้นโฟมที่ชื่อว่า Elio Soft นะคะเขาจะหนาถึง17เซนค่ะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้มันมีความแน่นมันมีไมโครเซลที่หนาแน่นสูงนะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะทำให้ที่นอนแน่นแต่ว่ามันยังคงความสบายเอาไว้ได้ดีมากๆยืดหยุ่นคืนตัวได้รองรับน้ำหนักได้ดีค่ะนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรานะคะว่าทำไมที่นอนถึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตอนมุมเมย์วัยรุ่นนะมุมเมย์ไม่เคยคิดเลยว่าเราจำเป็นจะต้องเสียเงินจำนวนมากในการซื้อที่นอนเพราะว่าที่นอนไหนๆมันก็หน้าตาจะหน้าเหมือนกันนะมันก็นอนได้เหมือนกันแต่ว่าพอเราอายุเยอะขึ้นนะแล้วเราเสียเงินกับกายภาพเยอะขึ้นนะเราเรียนรู้เลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนตั้งแต่แรกอ่ะน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งนึงของชีวิตเราอยู่บนสิ่งนี้นะคะเพราะว่าวันๆนึงอ่ะเรานอนกันพอสมควรนะหลายคนอาจจะปฏิเสธบอกว่าฉันนอน
้อยซะไม่ได้นอนเยอะเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอ่ะเราใช้เวลาอยู่บนที่นอนเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกที่นอนให้เหมาะสมกับสรีระของเรานะคะแล้วก็ลงทุนเพิ่มอีกสักนิดนึงให้ได้ที่นอนที่มันซัพพอร์ตเราจริงๆนะคะมุมไม่มองว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านั่นเองค่ะใครที่สนใจรายละเอียดนะคะเดี๋ยวมุมไม่ใส่ไว้ให้ใน description box นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆของ Magniflex Comfy นะคะโชว์รูมอยู่ที่ไหนติดต่ออะไรยังไงเผื่อใครสนใจอยากจะไปสอบถามเพิ่มเติมกันนะคะจะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ามุมไม่บอกเลยว่าที่นอนอ่ะมันสำคัญมากจริงๆนะคะยังไงก็ไปลองดูกันนะคะหวังว่าคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมกับการชมวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ได้ตัวเลือกที่นอนดีๆไปเปิดใจให้ Magniflex ค่ะมันว้าวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ